โอเคนะผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การโหลดม็อดนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาสอนการโหลดม็อดเอเธอร์2นะครับหรือมอดสวรรค์ภาค2นั่นเองนะครับโดยอย่างแรกครับผมเข้าไปที่ Google นะผมแล้วก็เลื่อนมาทาง description ผมนะไม่ต้องเข้าไปใน Google ดิเลื่อนมาทาง description ผมนะผมก็จะมีลิงก์2ตัวนะผมก็คือ Minecraft Forge นะผมกับเอเธอร์2นะครับผมเป็นตัวม็อดเนาะก็อย่างแรกนะผมให้ทุกคนลงฟลอชก่อนถูกปะไม่รู้นะให้ลงฟลอชก่อนนะครับผมโดยให้มากดที่ตรงนี้นะผม install นะ installer นะกดไปเลยนะครับผมก็พอเสร็จแล้วก็จะได้ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้ดับเบิลคลิก2ทีนะผมเพื่อเป็นการเปิดไฟล์นะครับหลังจากนั้นก็รอครับพอขึ้นแบบนี้เสร็จนะครับผมก็ไม่ต้องไปติ๊กอะไรมาหรอกครับกดโอเคเลยนะฮะแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเคลียร์ผมก็เมื่อเสร็จแล้วนะผมก็จะขึ้นหน้านี้แล้วกดโอเคไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้มาที่ตรง moderator เลยนะครับผมให้เลื่อนมาข้างล่างนะครับให้สังเกตนะผมเวอร์ชั่น 1.11.2 นะครับผมก็ฟอนต์นี้เราลงของ 1.11.2 นะครับผมเพราะฉะนั้นมอดเราก็ต้องลง 1.11.2 นะครับผมให้กดตรงดาวน์โหลดฟอร์มเซิร์ฟเวอร์1นะครับเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับโอเคกดไปนะมันก็จะขึ้นตรงนี้นะผมก็ไม่ต้องโหลดนะผมเพราะว่าโหลดมาแล้วเนาะโอเคนะครับหลังจากนั้นก็ปิดมันไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้ทำการเปิด Minecraft ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้สังเกตตรงนี้เลยครับผม Minecraft 1.11.2 Frost นะครับผมแล้วก็ตามด้วยอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็ถ้าเกิดสำหรับใครที่ไม่ขึ้นฟอร์สนะครับผมให้ทำการรันตัวเกมก่อน1รอบค่อยออกเกมแล้วก็มาเปิดไมค์ดูอีกทีก็จะเห็นเป็นตัวฟอร์สนะครับโอเคก็กดมานะครับผมก็ยังไม่ต้องเปิดเกมครับผมให้ทำการใส่มอสตัวนี้ก่อนนะผมถึงจะเปิดเกมได้เนาะโดยการที่กดWindows กับตัว R นะครับเดี๋ยวแล้วโอเคก็จะขึ้นหน้านี้นะครับผมขึ้นหน้าตัวเป็นตัวรันนะครับผมเสร็จแล้วให้พิมพ์นะผม %appdata นะครับผมหรือ app data นั่นเองนะครับผมเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับผมให้ทำการหาไฟล์ .minecraft นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะสังเกตนะผมในโฟลเดอร์ผมจะไม่มีคำว่า mods นะฮะก็เราก็สร้างขึ้นมาเองนะผมโดยการกดคลิกขวานะครับผม new folder นะฮะแล้วทำการพิมพ์ว่า mods นะครับผม mods นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็เปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วก็ทำการเอา mod editor ใส่เข้าไปเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ทำการเปิดตัวเกมมาได้เลยนะฮะตึงตึงตึงแล้วก็ไปที่ Minecraft Forge นะฮะอยู่นี่นะฮะแล้วทำการกด play นะครับแล้วจากนั้นก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคก็ซีรีส์ editor 2ก็จะมาแล้วนะครับเนาะแล้วก็คลิปนะผมที่ผมบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะผมกับไอ้คลิปเลทเพย์ที่บอกว่าจะลดให้เหลือแค่720p 60เฟรมตอนนี้ผมเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าผมได้วิธีการเรนเดอร์ใหม่ที่มันเรนเดอร์แบบ 1080p 60เฟรมแบบชัดและเร็วขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการสอนที่หลังเนาะโอเคก็คอมใครที่มีพื้นที่น้อยก็อาจจะเล่นม็อกกระตุกนิดนึงนะครับไม่น่าจะนิดนึงนะก็เผื่อพื้นที่ไว้มั่งนะผมเนาะโอเคปึ้งโอเคนะครับก็สังเกตนะผมว่าตัวหน้าตาไมค์เขาจะเปลี่ยนไปนะผมมาดูตรงม็อดนะครับม็อดนะครับดูก่อนแป๊บแป๊บเอเธอร์นะผมเอเธอร์2นะครับนี่นะก็โอเคครับกดดันเนาะก็โอเคก็ลองมาสร้างเวอร์ใหม่นะผมเกียร์ดิเวอร์ไปเลยนะลองมาดูกันนะผมว่าจะได้หรือไม่โอเคนะครับก็เข้ามาแล้วเนาะก็โอเคกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับไม่น่าจะนิดนึงนะโอเคมันกระตุกกระตุกนะอ๋อโอเคก็ปรับอันนี้ลงหน่อยดีกว่าอันนี้ฮะโอเคมันจะกระตุกกระตุกนะโอ้ยโอเคนะผมก็นี่นะฮะก็จะมีของเข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปสวรรค์ดูนะฮะโอเคแล้วก็น้ำมาอึบมันจะกระตุกกระตุกนะฮะก็เดี๋ยวผมต้องทำการรีเครื่องนะครับเอ้ยโอเคแล้วเราลองไปดูนะฮะมาแล้วอู้ว้าวเอ้ยเจอของดีว่ะอ๋อกระตุกนะอันนี้จะเป็นนกใน
ในสวรรค์น่ะนะฮะก็ขึ้นนั่งได้ไหมไม่รู้ขึ้นนั่งยังไงไม่รู้นะมันน่าจะเป็นกระตุกมันน่าจะเป็นแบบจับไม่ได้มั้งเออเป็นพวกตัวแบบตัวร้ายนะฮะโอเคมันจะกระตุกนะผมซึ่งผมต้องทำการรีคอมก่อนเนาะถึงจะเล่นได้นะฮะโอเคโอ้ยคอมโอเคนะก็น่าจะมีแค่นี้แหละนะครับผมสำหรับมอดเอเตอร์นะครับชอบเสียงไอ้นี่นะไอ้เสียงเนี่ยเสียงประตูสวรรค์นะมันไม่เหมือนเสียงประตูนรกนะที่มันจะน่ารำคาญแต่อันนี้มันเสียงดูพอดีนะโอเคทุกผมก็สารคดีที่ชอบคลิปนี้ผมก็ทำอะไรก็ได้ที่อยากทำนะผมสารคดีที่ชอบคลิปนี้ก็ผมก็ทำอะไรก็ได้ที่อยากทำนะครับผมสารคดีที่มีข้อติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากติดต่อผมนะผมก็สามารถทักไปได้ที่แฟนเพจนะครับผมก็ลิงก์อยู่ด้านล่างของคลิปผมทุกคลิปเลยนะครับผมก็สารคดีก็สารคดีนี้ไปครับ